สวัสดีค่ะปานจากช่อง From Pan's Garden นะคะวันนี้จะพามารู้จักกับดอกปืนนกไส้หรือมีอีกชื่อว่าหญ้าก้นจำขาวค่ะปานยกให้ว่าดอกปืนนกไส้เนี่ยเป็นดอกเดซี่พื้นบ้านไทยเลยค่ะต้นปืนนกไส้เนี่ยถือว่าเป็นวัชพืชนะคะซึ่งคำว่าวัชพืชเนี่ยก็แปลว่าเขาเป็นต้นที่โตไวแข็งแรงแล้วก็ดูแลตัวเองได้ค่ะป่านเจอดอกปืนนกไส้ครั้งแรกตอนไปเที่ยวทะเลค่ะรีบจอดรถวิ่งลงไปเก็บเมล็ดแทบไม่ทันเลยค่ะเห็นน้องน่ารักมากตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อเลยค่ะว่าน้องชื่ออะไรพอกลับมาถึงบ้านก็รีบจัดการปลูกน้องเลยค่ะตอนปั่นปลูกก็โรยเมล็ดไปแบบมุ่มมั่วเลยค่ะเราถือหลักว่าเขาเป็นวัชพืชเนี่ยยังไงเขาก็ขึ้นง่ายค่ะเท่าที่ปานไปศึกษาเพิ่มเติมมานะคะเขาบอกว่าปืนนกไส้เนี่ยจะสูงได้ถึง1เมตรแต่อย่างของปานเนี่ยต้นนี้ปานว่าน่าจะสูงเกือบจะ3เมตรได้แล้วมั้งอาจจะเป็นเพราะว่าตรงที่ปลูกเนี่ยเป็นโซนที่ไม่ค่อยโดนแดดนะคะเขาก็เลยอาจจะพยายามสูงเพื่อที่จะไปรับแดดที่ด้านบนค่ะเอิญว่าเขาขึ้นใกล้ๆซุ้มนะคะป่านก็เลยจับผูกเข้าซุ้มไปเลยเขามีรากออกช่วงตรงลำต้นด้วยนะคะคือสังเกตว่าถ้าเกิดว่าเขานอนไปกับพื้นเนี่ยเขาก็จะสามารถที่จะแทงกิ่งใหม่เพิ่มขึ้นได้ค่ะต้นปืนนกไส้เป็นต้นที่ชอบแดดนะคะยิ่งได้แดดดีๆเนี่ยดอกก็จะยิ่งใหญ่กลีบดอกก็จะเยอะสำหรับวิธีขยายพันธุ์นะคะง่ายที่สุดเลยก็คือการเก็บเมล็ดไปปลูกต่อนั่นเองค่ะหลังจากที่กลีบดอกร่วงออกหมดนะคะเขาก็จะแตกออกกลายเป็นเมล็ดสีดำอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเวลาเก็บเนี่ยต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่าให้เขาร่วงใส่เสื้อผ้าเพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนหญ้าเจ้าชู้อะค่ะคือเขาจะติดตามเสื้อผ้าแล้วก็แบบติดแน่นมากเลยต้องใช้มือดึงออกอย่างเดียวเลยสำหรับเมล็ดก็คืองอกง่ายมากนะคะอันนี้เป็นเม็ดที่ร่วงอยู่ใกล้ๆต้นใหญ่เขาลักษณะของต้นอ่อนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับต้นปืนนกไส้นะคะถ้าเกิดว่าเราจะปลูกตรงไหนเนี่ยก็แนะนำว่าให้โรยลงไปที่ตำแหน่งนั้นเลยเพราะว่าป่านอ่ะเคยย้ายต้นรอบนึงซึ่งตอนนั้นเขาเป็นต้นที่ใหญ่แล้วนะคะสูงประมาณเอวละแล้วก็ออกดอกเยอะแล้วด้วยพอย้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาไม่ออกดอกเลยนะคะมีแต่ใบจนสุดท้ายต้องขุดออกค่ะใช้ดอกปืนนกไส้มาจัดแจกันบ่อยมากเลยค่ะทั้งจัดเป็นช่อเฉพาะดอกของเขาเองหรือจะเอาไปแซมกับอย่างอื่นก็สวยมากเลยค่ะป่านว่าเขาเป็นตัวแทนของดอกเดซี่ได้เลยแหละเวลานำมาจัดช่อเนี่ยป่านมักจะเด็ดใบออกนะคะในความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่เอาใบออกเนี่ยทำให้ตัวดอกเขาบานได้นานขึ้นนะคะดอกปืนนกไส้หลังจากที่เราตัดมาแล้วนะคะต้องรีบเอาแช่น้ำเลยเพราะว่าดอกเขาเนี่ยจะสลดง่ายมากแต่ว่าเราไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าแช่น้ำไว้อีกสักแป๊บเดียวดอกเขาก็จะกลับมาชูแข็งแล้วก็บานสวยเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วเขาก็บานค่อนข้างทนเลยค่ะอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 วันเลยดอกปืนนกไส้ยังเป็นดอกไม้ทานได้อีกด้วยนะคะป่านเคยเอามาตกแต่งเค้กก็น่ารักเลยค่ะจบไปแล้วสำหรับดอกปืนนกไส้นะคะมาปลูกดอกเดซี่พื้นบ้านไทยกันค่ะขอบคุณที่แวะมาเที่ยวชมสวนของป่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ป่านมีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะติดตามชมดอกไม้สวยๆทุกวันได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook From Pan's Garden นะคะสวัสดีค่ะ